ับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นทอสทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดาวแล้วก็เดือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรา2คนเนี่ยมากันแบบแพ็คคู่เลยคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ CG หรือว่ากราฟิกเป็นแบบตัวเป็นๆ เลยแต่ว่าเรา2คนเนี่ยเป็นแฝดหน้าตาคล้ายกันเพราะหลายรายการเนี่ยเห็นเราสองคนคิดว่าเอ๊ะกราฟิกหรือเปล่าอาจจะงงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามีข่าวเรื่องเตือนภัยมาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะในเรื่องของผู้หญิงต้องถามเดือนก่อนว่าปกติแล้วถ้าสมมติว่าเจอมีชายแปลกหน้ามาบุกที่บ้านกลางดึกแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงคะโอ้โหต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยต้องร้องดังๆเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็ต้องโทรแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชายแปลกหน้าเนี่ยเขาจะมาทำอะไรแล้วหรือเปล่านะคะใช่คือเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมมีชายแปลกหน้าคนนึงค่ะเขาไปบุกบ้านคนนึงกลางดึกแล้วบ้านหลังนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้หญิงอยู่หมดเลยแล้วไปเนี่ยไม่ได้บุกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเนี่ยตามคลิปเลยเขาไปทำอะไรรู้ไหมคะไปทั้งอาบน้ำไปตัดผมนอกจากนี้เนี่ยก็ปีนเข้าห้องหลานสาวอีกด้วยนะคะผู้หญิงในบ้านเนี่ยดีมากเลยที่เขาฮึดขึ้นสู้ไล่ชายคนนี้เนี่ยออกจากบ้านได้โดยคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่20เมษายนเนี่ยนะคะประมาณ4:00 มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มเฮาฮักแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยในโพสต์นี้เนี่ยมีภาพของชายแปลกหน้าเขาพูดจาไม่ชัดเลยนะคะเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยแล้วในคลิปเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยเข้าไปทำอะไรไปอาบน้ำก่อนไปบุกบ้านเขาไม่พอยังไปใช้น้ำบ้านเขาอีกนอกจากนี้ค่ะก็ไปตัดผมด้วยแล้วมันก็จะมีช่วงนึงนะคะที่จะมีการชุลมุนวิ่งหนีวิ่งไล่ชายแปลกหน้าคนนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ชายแปลกหน้าคนนี้ค่ะเขาถอดเสื้อนะคุณผู้ชมเหลือแต่กางเกงเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงหมดเลยแล้วแม่เจ้าของโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีทั้งหมดรวมด้วยกัน5คนหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไล่ชายคนนี้เนี่ยออกจากบ้านไปแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมออกนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าขอเวลาอีกแป๊บนึงสัก10นาทีแล้วหลังจากนั้นค่ะก็พยายามเดินขึ้นไปบนบ้านโดยที่ไม่สนใจใครเลยโอ้โหหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะคนในบ้านเนี่ยก็วิ่งไปล็อกประตูค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้น1หรือว่าชั้น2นะคะแต่พบว่าห้องของหลานสาวเนี่ยที่กำลังนอนอยู่น่ะไม่ได้ล็อกประตูหน้าต่างเอาไว้ชายคนนี้นี่แหละค่ะก็สบโอกาสนะคะปีนเข้าไปทางหน้าต่างบุกเข้าไปห้องนอนของหลานสาวจนหลานสาวนะคะตกใจตื่นขึ้นมาคนในบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาจะก่อเหตุไม่ดีหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคนในบ้านแม้ว่าจะอยู่ในความกลัวค่ะก็พยายามที่จะฉุดกระชากไล่ชายคนนี้ออกจากบ้านพอสบโอกาสได้แล้วนะคะชายคนนี้เนี่ยก็วิ่งหลบหนีไปทางหน้าบ้านค่ะส่วนคนในบ้านนะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปกันคนละเล็กละน้อยตามร่างกายเนี่ยก็มีแผลถลอกฟกช้ำหลังจากนั้นนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยก็นำเรื่องเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วก็โพสต์เรื่องราวเตือนภัยในกลุ่มของชาวบ้านอำเภอแม่ริมปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะมีคนมาให้เบาะแสกับชายคนนี้เนี่ยเยอะมากๆค่ะคือล่าสุดนะตำรวจจับตัวชายคนนี้ได้แล้วนะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทยจริงๆแหละเขาเป็นคนพม่าไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ส่งตัวคนนี้เนี่ยไปบำบัดก่อนอาการดีขึ้นก็จะส่งญาติแล้วก็นำตัวกลับประเทศนะแล้วหลายคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็กลัวบอกว่ามาเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดกับบ้านของตัวเองนะคะไม่อยากให้มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอีกก็อยากดำเนินคดีกับชายคนนี้เนี่ยถึงที่สุดเลยเพราะว่าคือถ้าเราลองคิดเหตุการณ์นะอาจจะไม่ใช่ทุกบ้านที่จะโชคดีแบบนี้เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะสติไม่ดีคลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่นก็ได้ฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าไม่มีผู้ชายแล้วอยู่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงหมดเลยเนี่ยล็อกบ้านให้แน่นหนาเลยหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยคือเราต้องรีบโทรแจ้งตำรวจไม่ก็อาจจะมีสัญญาณการขโมยถ้าเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยรีบกดออดให้เขาตกใจแล้วก็จะได้วิ่งหนีไปเลยใช่แล้วค่ะยิ่งผู้หญิงแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลที่เป็นสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยแน่นอนนะคะว่าต้องมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบิวอินบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านนะคะปัญหาตามมาปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดกันเกือบแทบทุกบ้านเลยก็คือในเรื่องของกรณีน้ำรั่วค่ะอย่างเพจดังเดี๋ยวจัดให้นะคะได้โพสต์คลิปเจ้าของบ้านค่ะซึ่งเป็นชายหนุ่มนะคะไปซื้อทาวน์โฮมหลังนึงค่ะแต่ว่าเจอกับปัญหาก็คือหลังจากที่บิวอินครัวเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็เจอกับฝนตกเข้าไปค่ะทำให้รู้เลยนะคะว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำงานไว้แย่มากขนาดไหน
โดยที่หนุ่มคนนี้นะคะเขาซื้อบ้านจากทาวน์โฮมจากโครงการนึงค่ะแล้วให้ช่างเนี่ยมาต่อเติมส่วนครัวหลังบ้านให้มีการบิวอินผนังกั้นเปื้อนสีทองพร้อมกับติดไฟเนี่ยสวยงามเลยนะคะแต่ว่าพอบิวอินเสร็จแล้วเนี่ยฝนตกหนักทุกวันไงพอฝนตกหนักน้ำเนี่ยก็กลับรั่วหยดลงมาจนทำให้ห้องครัวเนี่ยเปียกทั้งหมดเลยนะตามคลิปเลยเนี่ยนะคะเครื่องครัวที่บิวอินเนี่ยก็ถูกน้ำซึมเปียกไปจนถึงพื้นเลยแถมน้ำเนี่ยยังซึมเข้าไปลิ้นชักที่ปิดเอาไว้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าลิ้นชักเนี่ยนองเต็มไปด้วยน้ำเหมือนตู้ปลาเลยนะคะคุณผู้ชมจริงค่ะนี่ลิ้นชักหรือว่าตู้ปลาคะเนี่ยถ้าปลาไปไหว้ก็คือไหว้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็สภาพนะคะห้องครัวก็คือไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักเล็กลิ้นชักใหญ่เนี่ยก็เจอสภาพน้ำขังทั้งหมดเลยนอกจากนี้นะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยก็ยังรั่วมายังเครื่องดูดควันราคาหลายหมื่นบาทด้วยไหลลงกำแพงแล้วก็รั่วใส่เตาไฟฟ้าอีกด้วยนะคะทำให้ห้องเนี่ยเสียหายยับเยินเลยหลายคนเนี่ยเห็นก็ต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างแน่นอนเลยนะบอกว่าเจอเคสแบบนี้เนี่ยบ่อยมากๆส่วนใหญ่เกิดจากบ้านเนี่ยที่เขามีการติดกันแล้วก็มีการต่อเติมแล้วเขาไม่เผื่อรางน้ำหรือว่าท่อรับน้ำฝนให้ดีแล้วบางคนก็บอกว่าที่สำคัญเนี่ยผู้รับเหมาแล้วก็โครงการเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบด้วยต้องรื้อใหม่เองหมดทั้งหมดเลยคือเรื่องราวนี้น่าเห็นใจเจ้าของบ้านนะคะทางที่ดีเนี่ยทำสัญญากันไว้ก่อนถ้ามีการชำรุดเสียหายอะไรเนี่ยเราก็จะมีการฟ้องร้องได้ทันทีเลยใช่ค่ะอย่างเดือนกับดาวเองนะคะก็มีบ้านใหม่มีแพลนที่จะสร้างบ้านใหม่เหมือนกันนะคะก็เวลาที่เราบิวอินเนี่ยเราก็สามารถให้บริษัทตรวจบ้านที่เขาเป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยมาตรวจได้อีกครั้งนึงนะเผื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ต่างประเทศกันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวของแท็กซี่คนหนึ่งปกติแล้วเราจะเคยเจอแต่แท็กซี่หัวร้อนแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะผู้โดยสารหัวร้อน มีผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งนะคะเขาเอาเท้าเปล่าของเขาเนี่ยยกขึ้นมาวางไว้บนเบาะแท็กซี่ก็เตือนบอกว่าคุณอย่าเอาเท้ามาวางบนเบาะได้ไหมเพราะว่ามันจะสกปรกหญิงคนนี้นะคะเกิดโมโหเนี่ยนะคะใช้เท้าตัวเองเนี่ยยื่นมาหาหน้าแท็กซี่แบบนี้เลยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากๆเลยนะคะโดยเว็บไซต์ของต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนแท็กซี่คันหนึ่งอย่างที่บอกเลยผู้โดยสารคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่แท็กซี่เนี่ยตักเตือนเขาก็ยกเท้าของเธอเนี่ยขึ้นมาที่หน้าของคนขับรถแท็กซี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น19เมษายนที่ผ่านมาค่ะผู้โดยสารเนี่ยแท็กซี่เนี่ยก็ไปรับผู้โดยสารกำลังระหว่างทางที่จะไปส่งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยแท็กซี่เนี่ยถือว่าสติดีมากๆเลยนะคะเขาก็พยายามอธิบายแหละบอกว่าต้องเกรงใจผู้โดยสารคนอื่นบ้างเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องไปรับผู้โดยสารคนอื่นกลัวว่าจะเกิดความสกปรกนั่นเองใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นไม่พอนะคะเธอก็ตะโกนโวยวายนะคะพร้อมกับตะคอกด้วยบอกว่าเนี่ยยกเท้าขึ้นมาไม่พอนะคะเขายังถามแท็กซี่ด้วยนะว่าเท้าของฉันเนี่ยสะอาดมากแล้วหน้าของคุณเนี่ยสะอาดหรือเปล่ารถเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังอ้างว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยเปิดโรงพยาบาลอย่าคิดนะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักความสะอาดด้วยนะคะในขณะที่ทั้งสองเนี่ยกำลังถกเถียงหรือว่ามีปากเสียงกันเนี่ยฝ่ายหญิงก็ยื่นเท้ามาเลยแบบนี้เลยนะคะคือคนขับแท็กซี่ต้องบอกว่าควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมากๆพยายามที่จะปัดเท้าออกนะคะแล้วก็เบี่ยงหน้าหนีไม่อยากที่จะต่อเถียงหรือว่าต่อแล้วต่อเถียงต่อเธอก็บอกนะคะว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยก็บอกเอาไว้ว่ารถเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะเขาจะฟ้องเธอส่วนทางด้านหญิงสาวเนี่ยก็บอกนะคะว่าฟ้องได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเขาอ้างว่ารู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีอีกทั้งหญิงคนนี้นะคะบอกว่าจะร้องเรียนคนขับแท็กซี่เนี่ยไปยังแพลตฟอร์มผู้ใช้บริการอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะคะหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างมากมายเอาจริงๆนะคุณผู้ชมแม้ว่าเท้าเราจะสะอาดก็ไม่ควรทำแบบนี้เราควรที่จะให้เกียรติกับทุกๆอาชีพนะคะการทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกันเลยนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องราวนึงค่ะเป็นเรื่องราวงานศพสุดแปลกใช่ไหมคะเรื่องราวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราไปงานศพเนี่ยยังดาไปงานศพก็จะเจอกับการประดับประดาตกแต่งงานศพนะคะด้วยดอกไม้สดค่ะแต่ว่าเคสนี้นะคะเป็นงานศพที่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าเขาตกแต่งงานศพนะคะด้วยข้าวของอาหารใช้นะคะที่เป็นของแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นนมกล่องหรือว่าน้ำมันนั่นเองและเจ้าของงานนะคะก็บอกอีกด้วยว่าจริงๆแล้วงบการใช้ตกแต่งเนี่ยพอๆกับการใช้ดอกไม้สดเลยนะคะงานศพนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจัดงานศพทั่วไปเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้แต่ว่าที่เขาตกแต่งด้วยอาหารแห้งนะคะเพราะว่าเป็นคำสั่งเสียของผู้เสียชีวิตที่ไม่อยากจะให้สิ้นเปลืองไปกันที่วัดป่านะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีการสวดอภิธรรมศพให้กับนายพันพาลีคงหุ่นอายุ68ปีนะคะโดยทางญาติบอกว่ามีไอเดียการตกแต่งงานศพในรูปแบบที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ย
โดยการตกแต่งด้วยข้าวสารนมกล่องรอบโลงศพเลยตามคำสั่งเสียของผู้เสียชีวิตเอาไว้นะคะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยพอๆกันด้วยและที่สำคัญนะคะเวลาจบงานแล้วเนี่ยเราสามารถนำสิ่งของต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยด้านนายจักรีม่วงมานะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีความคิดที่จะเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแทนดอกไม้เพราะว่ามันเป็นคำสั่งเสียของคนที่เสียชีวิตนั่นเองไม่อยากให้สิ้นเปลืองกับค่าใช้จ่ายพวกดอกไม้อะไรที่มันเปล่าประโยชน์พอจบงานแล้วคุณผู้ชมทางครอบครัวของเขานะคะก็จะนำสิ่งของเนี่ยไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กยากไร้เด็กกำพร้ารวมถึงบ้านพักคนชราแล้วมีการตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็คือมีมากกว่า40ซอง500ซองสำเร็จรูปแบบถ้วยมีมากกว่า400ซองนมกล่องอีก20ลังแน่นอนว่าถ้าเอาไปบริจาคเนี่ยคือได้บุญกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเราในฐานะที่เป็นเจ้าของญาติรวมถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการได้ทำบุญอีกด้วยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมปิดเบรกกันที่เรื่องราวน่ารักน่ารักเรื่องราวหนึ่งค่ะมีหนุ่มคนนึงนะคะเขาเป็นพ่อบ้านใจกล้าเขาเปิดขายของออนไลน์ในแพลตฟอร์มดังแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมเขาเนี่ยมีการท้าทายอำนาจเมียของเขาด้วยด้วยการตั้งชื่อร้านว่าขโมยชุดเมียมาขายแต่คุณผู้ชมคะที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะเขามีการตั้งชื่อสินค้าแต่ละชิ้นที่คุณพ่อบ้านเขียนไว้เนี่ยเล่นเอาทำลูกค้าเนี่ยอดขำไม่ได้จริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพากันไปดูนะคือในร้านค้าของเขาจะเป็นขายเสื้อผ้ามือสองค่ะคุณผู้ชมโดยผู้ขายบอกว่าภรรยาเนี่ยเขาซื้อมาแล้วบางตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ใส่บางตัวเนี่ยใส่แค่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่ในตู้ตลอดการนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวเขามีการตั้งชื่อด้วยนะบอกว่าขอทานเห็นเนี่ยยังยกมือไหว้แล้วบางชุดเนี่ยนะคะรัดจนเอวกิ่วแล้วบอกว่าผอมโอ้โหแทงใจเมียมากเลยก็อยากจะใส่ชุดที่โชว์รูปร่างหรือว่าโชว์สรีระอืมใช่แล้วอันนี้นะมีอันนึงด้วยนะที่แบบดิฉันชอบมากๆเลยอันนี้ตัวจิ๋วเลยครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยอย่างอึ่งโอ้โหถ้าเราเป็นภรรยาเนี่ยรู้สึกว่าแบบจะต้องมีการเช็คบิลด่วนหลังบ้านเลยนะแล้วก็มีอันนึงนะคะไหมพรมที่เหมือนหน้าห้องน้ำเป๊ะเลยเป็นการเรียกยอดไลค์หรือว่าเรียกยอดขายดีมากๆเลยนะคะแล้วมันมีอีกภาพนึงค่ะที่เป็นดอกไม้บอกว่าดอกไม้เยอะเหมือนขนมาทั้งทุ่งเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าหาอีกเพียบเลยใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าติดต่อไปทางชื่อที่เราขึ้นไว้ได้เลยใช่แล้วค่ะก็เรียกเสียงฮือฮานะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันที่เอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาขายต่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราพักเบรกนี้กันอีกเบรกหนึ่งเป็นเบรกหน้าเนี่ยเรามาพูดคุยกับสาวน้อยคนดังแห่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าน้องโอลิฟโตเกียวโนบลาจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นเบรกนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องโอลิฟโตเกียวโนบลานะคะเธอเป็นแม่ค้าขายโตเกียวเนยกรอบค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เธอโด่งดังครั้งแรกนะคะหลังจากที่เธอใส่คอสตูมชุดว่าฟิวตัวเล็กแล้วก็โนบลาด้วยกระทั่งมีผู้ติดตามเธอเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะกลายเป็นแฟชั่นเทรนด์ชุดแบบโนบลาเนี่ยเป็นพักหนึ่งเลยนะถ้าใครที่ติดตามล่าสุดค่ะเธอออกมาเรียกลูกค้านะคะด้วยการทำเสียงน่ารักแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะคะจะน่ารักแบบไหนเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะตะเกียงในกล่องไหมคะอะไรนะมีรสอะไรบ้างคะมีรสเนยนมมีรสเนยรามีรสเนยถั่วขอไซคิปปี้แล้วก็มีรสชิปแคทค่ะโอ้โห
น่ารักมากๆเลยนะคะไหนเดือนลองทำซิโตเกียวในกรอบไหมคะเดี๋ยวลองทำดูนะคะโตเกียวในกรอบไหมคะมีรสคิดแคทรสชาเขียวอร่อยนะคะยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนต้องใช้ต้นฉบับมาเองนะคะตอนนี้คุณโอลิฟก็น้องโอลิฟก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต้นฉบับกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณโอลิฟคะอยู่ในสายไหมคะอาจจะสายอาจจะยังไม่มาเสียงแอบแบวงิงมากเลยนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยยังเดือนยังทำไม่เหมือนนะเดี๋ยวดาวจะทำให้ดูโตเกียวในกรอบไหมคะอร่อยนะมีทั้งรสชาเขียวรสคิดแคทแล้วก็รสคิดไปครีมค่ะต้องทำหน้าด้วยนะคะต้องทำหน้าแบบว่าอ่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าน้องโอลิฟน่าดีแล้วนะคะน้องโอลิฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ทำเสียงเหมือนไหมน้องอาจจะไม่ได้ยินไงเดี๋ยวขออีกรอบเดี๋ยวขออีกรอบเดี๋ยวไว้ปิดท้ายรายการต้องถามน้องโอลิฟก่อนว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นที่รู้จักได้ยังไงคะใช่ค่ะเริ่มต้นเป็นที่รู้จักได้ไงก็อาจจะเป็นเพราะหนูใส่เสื้อแหวกอกค่ะสีส้มก็เลยแล้วก็แบบทางรุ่นพี่เขาก็แบบเอาไปโปรโมทให้โปรโมทร้านขนมหนูก็เลยเป็นแบบกระจายออกไปค่ะก็เลยเริ่มต้นมาจากตรงนั้นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเสียงน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็คลิปล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสเลยก็คือชวนคนมาซื้อตกเกียวนะคะทำไมถึงทำเสียงแอบแบ้วขนาดนั้นคะอยากทราบที่มาคือจริงๆนะความที่เวลาหนูพูดเล่นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาขายของอ่ะหนูติดพูดมาตั้งขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูก็เลยจะชอบทำเสียงแบบง้องเง้งอะไรเงี้ยเฮ้ยหนูตกเกียวไหมอะไรเงี้ยตลอดเลยใช่ถ้าแล้วมันค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็มีชาวเน็ตนะไปขุดคลิปน้องโอลิฟบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวจริงก็พูดชัดถ้อยชัดคำนะฟังรู้เรื่องไม่มีเสียงแบ๊วๆเลยแบบนี้คือน้องโอลิฟแบบคิดเห็นยังไงบ้างคะคือสำหรับโอลิฟมองคือเวลาคือโอลิฟขายของโอลิฟก็เลยอยากหาอะไรที่มันเป็นแบบเพื่อที่คนจะได้จำสินค้าเราได้ก็คือขนมของโอลิฟก็เลยแบบขายเสียงนี้แต่เวลาติดพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีโอลิฟก็พูดเสียงนี้ไปด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมคนบอกอ้าวคลิปนั้นไม่ใช่เสียงนี้คลิปนี้ไม่ใช่เสียงนั้นอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเลยค่ะพี่เรียกว่าใช้เสียงเป็นเอกลักษณ์ในการดึงดูดลูกค้าแบบนี้ดีกว่าเนาะมาที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะน้องโอลิฟนะคะสนิทกับคู่รักต่างวัยอย่างพี่พรน้องเวฟเนี่ยมากแค่ไหนคะสนิทก็คือตั้งแต่อยู่ร่วมค่ายกันก็คือเหมือนแบบว่าสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยแบบตอนหลังก็เลยเวลาไปไหนก็เลยหาชวนกินข้าวกันก็เลยได้สนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังก็เลยตอนที่หนูมาออกบูธน้องก็เลยน้องกับพี่พรก็เลยงั้นมาออกบูธด้วยกันน้องเขาก็ขายสาหร่ายอกกรอบอย่างเงี้ยค่ะที่ก็เลยสนิทกันมากขึ้นค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันก็มีกระแสดราม่าจากชาวเน็ตนะคะน้องโอลิฟอย่างที่เวลาเราถ่ายรูปคู่กับพี่พรหรือว่าน้องเวฟแบบนี้ชาวเน็ตเนี่ยก็คือมีกระแสดราม่ามาอีกบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วบางทีบางคลิปที่เราอาจจะเป็นการใกล้กับน้องเวฟมากเกินไปเป็นการที่แบบเราไม่ให้เกียรติพี่พรหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องโอลิฟอยากจะมาให้ความเห็นกับชาวเน็ตยังไงบ้างคะคือถ้าถามความเห็นหนูก็มองว่าคือพวกหนูเวลาถ่ายหรือบางทีมันออกไปมันอาจจะดูไม่เหมาะแต่คือด้วยความที่เราเล่นกันอย่างนี้แล้วอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็ถามพี่พรกับน้องเวฟก็บอกว่าแล้วถ่ายกันอย่างนี้เนาะแล้วสนุกก่อนจะลงเราจะถามเจ้าตัวที่เราถ่ายว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยคือทุกคนก็โอเคด้วยความที่เราถ่ายเล่นกันมันก็เลยแต่ภาพมันออกไปอย่างนั้นก็เลยใช่เล่นกันอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรค่ะใช่ด้านหลังมาเป็นก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มีการก่อนที่เราจะลงเราก็มีการถามก่อนว่าถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าลงได้ไหมคือก็ยืนยันเนาะว่าภายในเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็คืออาจจะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างคนที่มองเราในด้านลบถูกต้องโอลิฟไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพี่ถือว่าเป็นแบบคลิปน่ารักเนาะแล้วคลิปแต่ละคลิปที่น้องโอลิฟถ่ายลงนะคะเป็นกระแสบวกหรือว่ากระแสลบมากกว่ากันแล้วก็คอนเทนต์ที่น้องโอลิฟชอบถ่ายน่ะจะส่วนมากจะเป็นแนวไหนคะกระแสส่วนมากที่ดูก็มันยังไงอ่ะจะว่าลบก็ไม่ลบจะว่าบวกก็ไม่บวกคือมันก็มีสองด้านเลยค่ะที่ใช่แต่จริงๆคือโอลิฟก็
โดนว่ามาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แบบยืนยันเนาะว่าเราทำคลิปด้วยความสนุกตั้งใจแล้วเท่าที่คอนเทนต์ที่น้องความสนุกพี่บางอันก็ไม่ได้ตั้งใจ บางอันก็คือแบบถ่ายสนุกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคอนเทนต์ไหนที่น้องโอลิฟชอบเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่เราแบบทำเรื่อยๆลงมาตลอดคอนเทนต์คือคอนเทนต์บางทีเราถ่ายแบบอย่างพาพี่พรบางทีก็คือแบบอย่างพาพี่พรไปเดินถนนคนเดินเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือหนูคือตอนที่หนูไปก็พี่พรพาพี่ทั้งพี่ทั้งน้องมาก็แบบไหนถ่ายซิว่าแบบน้องพามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายเลยไม่ได้คิดคอนเทนต์ว่าแบบวันนี้ฉันจะต้องไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่คือพาแกไปเที่ยวพาไปนู่นไปนี่ก็ถ่ายเห็นน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีดังมันมีคลิปหนึ่งที่ใน TikTok ที่น้องอุลิฟร้องไห้โหอันนี้คือเพราะอะไรคะบอกเราได้ไหมคะอ๋อน่าจะอ๋อคลิปร้องไห้คือนานแล้วคือมันเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวกับอะไรใช่เป็นลงเป็นคอนเทนต์เฉยๆใช่ไหมคะอ่ะค่ะน้องโอลิฟมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคลับหรือว่าคนที่อาจจะไม่เข้าใจในตัวเราหรือว่ายังไงบ้างไหมคะบอกผ่านรายการได้เลยค่ะยังไงก็ฝากบอกว่าตะเกียบในกรอบไหมคะด้วยนะคะยังไงฝากร้านขนมพุงคลิปได้ค่ะสุดท้ายนะคะถ้าใครอยากที่จะติดตามผลงานของน้องโอลิฟเนี่ยสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะได้ค่ะTikTok ก็ได้ค่ะยังไงฝากติดตาม TikTok ของลิฟด้วยนะคะออยโอลิฟค่ะ OIIY OLEEP ค่ะแล้วก็ฝากเพลงอยากจุกของลิฟด้วยนะคะซิงเกิลแรกค่ะโอ้โหแน่นอนทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ทั้งขยันอีกด้วยนะคะแล้วสำหรับช่องทางในการขายในกรอบเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างคะเผื่อลูกค้าอยากจะไปทานในกรอบก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะแอดไลน์ก็ได้ค่ะค่ะแอดไลน์ก็ได้ค่ะOLEEV 6559เจ้าสำหรับแอดไลน์สำคัญแล้วก็ติดต่องานค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโอลิฟนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักนะคะที่เป็นแม่ค้าตัวน้อยแต่ว่าเอาเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะมาดึงดูดแล้วก็เชิญชวนให้ลูกค้าน่ะมาซื้อสินค้าของเราแล้วก็น้องยืนยันด้วยนะคะว่าทุกคลิปเนี่ยทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นด้วยนะคะต้องขอบคุณน้องโอลิฟด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ดาวพี่เดือนขอบคุณจ้าช่วงนี้นะคะเราพักปิดเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองเลยสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกช่วงนี้นะคะเราจะไปที่ตำบลวัดโยมอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้นะคะเรามีความคืบหน้าของโครงการมาฝากกันค่ะ
โดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาก็ได้นำคณะกรรมการวิสามัญลงพื้นที่อีกครั้งนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการค่ะแล้วก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวในโครงการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่นะคะได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานซึ่งได้การสนับสนุนด้านการปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมเกษตรกรตามระบบเกษตรอัจฉริยะไทยฮาอินเทลเจนต์ฟาร์มตลอดจนแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกือบ100ไร่บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยค่ะจากนั้นนะคะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้รวมกิจกรรมปล่อยปลาและกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด5จังหวัดที่เป็นที่ดินพระราชทาน5จังหวัดจำนวน 90,000 ไร่ประกอบไปด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน103ไร่รวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราปทุมธานีนครนายกและนครปฐมด้วยค่ะและสำหรับโครงการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เป็นการดำเนินงานโครงการแบบบูรณาการร่วมกันของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภารวมกับส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทไทยฮาจำกัดมหาชนบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนการพัฒนาบูรณะฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวิถีเกษตรกรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปด้วยค่ะถ้าพูดถึงแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยเป็นพื้นที่พระราชทานที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้ในพื้นที่8จังหวัดค่ะสำหรับจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาเป็นแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยตั้งอยู่ที่ตำบลวัดยมค่ะอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่91ไร่1งาน99ตารางวาโดยมีเกษตรได้รับพระราชทานที่ดินจำนวน9รายด้วยกันซึ่งทั้งหมดก็ยังคงทำกินอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มีการสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรเนี่ยได้มีที่ดินอยู่ที่ดินทำกินช่วยเหลือจุนเจือให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวดีสำหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากกันด้วยค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยได้เปิดโครงการใหม่ค่ะเป็นโครงการปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้าโดยได้ทำโครงการทอสปรับเงินงวดด้วยการเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา3ปีต่อเนื่องค่ะครอบคลุมลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาททีต่อเดือนเงินต้นคงเหลือรวมไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะเรามาดูคุณสมบัติลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการทอสปรับเงินงวดค่ะข้อแรกเลยนะคะต้องมาอยู่ระหว่างใช้มาตรการพักชำระเงินต้นแล้วก็พักชำระดอกเบี้ยหรือว่ามาตรการช่วยเหลือใดๆของธนาคารส่วนข้อที่2นะคะไม่อยู่ในสถานะกฎหมายและสถานะประนอมหนี้ถัดมาค่ะเงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาทและกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีระยะเวลากู้คงเหลือไม่น้อยกว่า10ปีค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการทอสอปรับงวดเงินงวดนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะ GHBR หรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbbank.co.th หรือว่าสาขาธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ธันวาคม2565ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตโควิด-19อาจจะมีการผ่อนไม่หมดหรือว่าอาจจะมีการขัดเฟืองของเรื่องของเงินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปรับงวดเงินในการผ่อนชำระได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะแล้วค่ะเพียงแค่มีคุณสมบัติ4อย่างอย่างที่กล่าวไปนะคะทวนกันอีกรอบค่ะก็คือต้องมาอยู่ในระหว่างการใช้มาตรการพักชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยหรือมาตรการอื่นๆของรัฐนะคะไม่อยู่ในสถานะกฎหมายและสถานะปรับหนี้เงินกู้ไม่เหลือน้อยกว่า 100,000 บาทกู้ไม่น้อยกว่า3ปีระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า10ปีนั่นเองช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ